วันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยหลังดู Alice in Borderland กันนั่นเองครับผมซึ่งก่อนอื่นนะครับผมต้องขอพยายามบอกว่าคนที่สามารถดู Alice in Borderland จบได้โดยไม่กลอนี่คุณเป็นคนที่สู้ชีวิตเป็นอย่างมากครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า กว่าจะฝ่าฟันมาได้จนถึงตอนจบนี่ผมว่ามันต้องหนักหนาสาหัสระดับหนึ่งนะสำหรับ Alice in Borderland นะครับมันไม่ใช่ว่ามันจะลื่นปลื้ดนะมันหนักหนาสาหัสนะครับผมต้องยอมรับก่อนนะก็คือวันนี้เราก็จะมาพูดคุยประเด็นหลังดูกันนะครับว่ามันมีอะไรประเด็นแรกก่อนเลยก็คือประเด็นของโจ๊กเกอร์นะครับที่ได้โผล่มานะครับในตอนจบก็คือว่าผู้ป่วยนะครับที่ได้ฟื้นขึ้นมานี่จากอาการโคม่านะครับที่มีอุกกาบาตตกนี่อันที่จริงคนที่รอดก็เยอะอยู่นะว่ากันตามตรงแต่ว่าบางคนก็อาจจะรอดแล้วไม่โคม่าก็ได้นะอ่ะไม่เป็นไรก็คือผู้ป่วยนะครับได้ทำการเล่นไพ่กันนะครับแล้วก็ลุกออกไปโดยที่มีกองไพ่กระจายตัวอยู่แล้วก็มีไพ่โจ๊กเกอร์ลอยมานะครับซึ่งผู้ป่วยก็เดินออกไปโดยที่ไม่เก็บไพ่ด้วยนะครับปล่อยให้พยาบาลเก็บแทนอ่ะไม่เป็นไรนะมีไพ่โจ๊กเกอร์ลอยมาหลายคนก็คาดเดาเลยเฮ้ยหรือว่าภาคต่อแล้วต้องทำความเข้าใจก่อนว่า Alice in Borderland นะครับมีภาคต่อนะแต่ว่ามันมีภาคแยกและไซด์สตอรี่มากมายนะครับแต่ว่าภาคที่ต่อกันจริงๆนี่ก็คือว่าภาค Alice in Borderland Retire นะครับเป็นเรื่องราว8ปีนะ8ปีหลังจากเหตุการณ์ใน Alice in Borderland ภาคที่2นั่นเองครับผมก็อาริสุนะครับอันนี้เป็นการสปอยเลยนะอาริสุนะครับกับอุซางินะครับก็ได้แต่งงานมีลูกด้วยกันอุซางินะครับก็กำลังจะคลอดลูกอยู่แล้วนั่นเองส่วนไพ่โจ๊กเกอร์นะครับมันคืออะไรไพ่โจ๊กเกอร์นี่อันนี้จริงโจ๊กเกอร์นะครับมันไม่ได้ปรากฏตัวในตอนนั้นนะมันจะปรากฏตัวก่อนที่อาริสุนั้นจะฟื้นนั่นเองครับผมก็คือหลังจากที่อาริสุเอาชนะมิระได้แล้วนั้นอาริสุนะครับก็ได้ไปเจอกับโจ๊กเกอร์ในมังงะ นะจะไปเจอกับโจ๊กเกอร์เลยแล้วจากชนะเสร็จปุ๊บไปเจอกับโจ๊กเกอร์เลยโจ๊กเกอร์นี่ก็เหมือนกับว่าเป็นผู้คุมนะครับเหมือนกับว่าเป็นเจ้าของโลกใบนี้เหมือนกับเป็นเทพอะไรประมาณนี้เทพหลังความตายนะครับที่จะคอยส่งวิญญาณนะครับว่าจะไปสู่สุคติหรือว่าจะไปกลับสู่โลกเดิมนั่นเองอะไรประมาณนี้นะซึ่งอันที่จริงอาริสุนะครับควรจะเจอโจ๊กเกอร์ตั้งแต่ก่อนหน้าที่อาริสุจะฟื้นแล้วนะแต่ว่าในซีซั่น2นะครับมันให้อาริสุมาเจอกับโจ๊กอันที่จริงอาริสุก็ยังไม่เจอหรอกนะครับมันเป็นแค่มันใส่มาแบบเท่ๆบอกว่าเฮ้ยนี่มีโจ๊กเกอร์นะเราจะต้องไปต่อภาค2อะไรประมาณไปต่อภาคที่3อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถามว่าภาค3จะมีไหมปัจจุบันนะครับนะปัจจุบันณวันนี้ครับวันที่23ธันวาคมยังไม่มีการประกาศสร้าง Alice in Borderland ภาค3แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าก็มีสิทธิ์ว่ามันอาจจะทำไซด์สตอรี่นะครับเพราะว่า Alice in Borderland มันมีหลายภาคนะยังมี Alice in Borderland อีกแล้วก็ยังมี Alice in Borderland Retire อีกนะโอ้แบบก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับแต่ว่าบอกได้เลยว่าณปัจจุบันนะครับมันยังไม่มีการประกาศสร้างอย่างเป็นทางการนะครับและอีกคำถามหนึ่งนะครับที่หลายคนสงสัยแล้วคนที่เลือกที่จะอยู่ต่อในโลกเดิมนี่เขาจะเป็นยังไงเขาก็จะเป็นเกมมาสเตอร์ครับก็คือในภาคที่2ครับหลังจากที่อาริสุนั้นได้เคลียร์เกมเสร็จแล้วนะเคลียร์เกมเสร็จแล้วมันก็จะมีคำกล่าวนะครับที่เหมือนกับเป็นประกาศนะบอกว่ายินดีด้วยเกมในรอบนี้ได้จบไปแล้วเกมในรอบนี้ในความหมายนั้นก็คือรอบทั้งหมดเลยนะตั้งแต่10ยันแจ็คแมมคิงอะไรประมาณนี้นะครับก็คือว่าได้เคลียร์ไปหมดแล้วนั่นเองครับผมแล้วก็จะให้เลือกระหว่างว่าจะไปอยู่โลกเดิมหรือว่าจะกลับมาโลกนี้ใหม่อีกครั้งนึงซึ่งบางคนนะครับก็เลือกที่จะเล่นเกมต่อก็เป็นเกมมาสเตอร์ต่อไปนะครับซึ่งต่อให้เป็นเกมมาสเตอร์แล้วเล่นกันมาหลายๆรอบนะครับมันเวลามันก็ผ่านไปเพียงแค่1นาทีเท่านั้นนะว่ากันตามตรงก็คือว่ามันก็ไม่ได้นานอะไรขนาดนั้นนะครับก็ยังจำได้ไหมไอ้แบบไอ้พวกมิระอะไรพวกนี้ก็เป็นคนที่เป็นเกมมาสเตอร์ใช่ไหมซึ่งในประกาศนะครับตอนที่อาริสุฟื้นขึ้นมาแล้วนี่มันก็จะมีฉากที่อ่านข่าวใช่ไหมมันก็จะอ่านว่าเฮ้ยมีมิระนะมีคุรุซังิมีโมโมกะอะไรประมาณนี้นะครับก็คือคนที่อยู่ในรายชื่อเป็นคนที่ตายแล้วซึ่งเป็นเกมมาสเตอร์หมดเลยนะเป็นคนที่คุมเกมหมดเลยก็ไม่ต้องคิดมากครับพวกนี้ก็จะอยู่ในโลกเดิมต่อไปโคม่าต่อไปโคม่าเพิ่มอีก1นาทีคงไม่เป็นไรหรอกนะครับต่อเกม1รอบนะก็ถือว่าไม่ค่อยนานนะครับก็คือประเด็นใน Alice in Borderland นะครับหาใครนึกประเด็นอะไรออกก็ช่วยเขียนมาบอกได้นะครับอันที่จริงนี่
มันประเด็นมันก็ไม่ได้เหลือเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับเพียงแต่มันแค่ทิ้งไพ่โจ๊กเกอร์มาให้เราเห็นเท่ๆเฉยๆส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่คนสงสัยกันอย่างตัวละครอย่างอาคาเนะนะครับผู้หญิงที่อยู่กับหัวหน้าอังุนี้นี่ทำไมในโลกจริงนะอาคาเนะขาขาดและทำไมในโลกในเกมเสือขาขาดด้วยแล้วทำไมมันขาดในโลกจริงด้วยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นระบบเกมนะครับก็คือว่าในช่วงที่ทางอาคาเนะนะครับได้ฟื้นขึ้นมาในโลกแห่งเกมนี่ก็ปรากฏว่าตัวเองนั้นขาขาดไปแล้วในระหว่างนี้เธอจะกระเด็นไปไหนต่อไหนก็ได้นะครับแบบโดนระเบิดใช่ไหมในสนามกีฬาแล้วก็แบบผู้สร้างเกมก็ตั้งโปรแกรมไว้เลยเด็กจะกระเด็นไปโดนทำให้ขาขาดนะครับให้มาสอดคล้องกับโลกจริงอะไรประมาณนี้นะครับอย่างคนอื่นๆก็สามารถอธิบายได้ครับอย่างหัวหน้าอังงูนี้อย่างนี้ในที่แบบพี่แกโดนยิงจนบาดเจ็บสาหัสใช่ไหมเนื่องจากว่าในโลกจริงผ่านไปเพียงแค่1นาทีเท่านั้นบาดแผลของพี่แกนี่ก็อาจจะมีอยู่มาตั้งแบบตอนที่เขาไปค้นพบร่างของพี่แก่แล้วก็เป็นได้นะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับ Alice in Borderland สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ